ในคลิปนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้มันคืออะไรนะครับสำหรับเครื่องมือที่อยู่ในมือผมเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า Centering Gate นะครับมันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งสำหรับการใช้เครื่องมือตั้งล้อนะครับตัวนี้ถ้าเวลาใช้เป็นนานๆเราจะต้องใช้ตัวนี้ในการคาลิเบรตซึ่งหลายๆครั้งนะครับแท่นล้อเนี่ยแท่นตั้งล้อมันไม่ได้ถูกคาลิเบรตนะครับเพราะฉะนั้นล้อที่ขึ้นมาบางครั้งเรื่องของเซนเตอร์ต่างๆมันก็จะผิดเพี้ยนไปโดยที่คนที่ขึ้นล้อเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวเซนเทอริงเกตตัวนี้ในการคาลิเบรตมันนะครับหลังจากที่เราพาดเจ้าตัวเครื่องมือวัดนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาตั้งประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนเห็นไหมครับตรงนี้ในมือผมนะครับมันจะต้องเข้ามาแตะกันพอดีนี่ก็คือได้เซนเตอร์นะครับถ้าหากกรณีไม่ได้เซนเตอร์บางทีมันจะเข้าด้านใดด้านหนึ่งก่อนครับถ้าเข้ามาด้านนี้แตะก่อนแต่ด้านนี้ไม่แตะเนี่ยอย่างนี้ถือว่าไม่ได้เซนเตอร์นะครับเราก็ต้องมาทำการคาลิเบตถ้าแบบนี้ถือว่าได้เซนเตอร์เห็นไหมครับมันจะเข้าออกพร้อมๆกันครับออกพร้อมกันนะครับเข้าก็เข้าพร้อมกันอย่างนี้คือแท่นตัวนี้ก็คือแท่นตั้งล้อที่ได้เซนเตอร์นะครับถ้าได้เซนเตอร์มันจะต้องพอดีเป๊ะอย่างนี้นะครับผมโอเคก็มันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับตั้งล้อเพราะล้อเวลาใช้เป็นนานๆเครื่องตัวแท่นเนี่ยบางครั้งมันจะโยมันจะถูกเพราะฉะนั้นนานๆเราจะต้องทำการคาลิเบตครั้งหนึ่งซึ่งการคาลิเบตก็ต้องใช้อาศัยตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับ